แม้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะยกเลิกกำหนดการแถลงวิสัยทัศน์ในเวทีเอเปก CEO Summit ซึ่งเป็นเวทีของภาคธุรกิจแต่ได้ส่งเอกสารแถลงการย้ำเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่หลังบ้านของใครและไม่ควรเป็นพื้นที่แข่งขันของมหาอำนาจขณะที่ผู้นำจีนนำทัพเต็มอัตราเดินทางมาด้วยตนเองพร้อมภริยาเพื่อร่วมประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ติงสเวียเสียงสมาชิกโปลิตบูโรและประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน President Biden made clear that we'll continue to compete vigorously with the PRC we're committed as we do that to working to prevent competition from veering into conflict to responsibly managingOur relations. President Biden has said. ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนในที่ประชุมเอเปกย้ำท่าทีความสัมพันธ์สหรัฐและจีนแข่งขันเต็มที่แต่ร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลกประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองส่งรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเป็นผู้แทนพร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนการค้าขณะเดียวกันสหรัฐใช้เวทีเอเปกย้ำจุดยืนประนามรัสเซียยืนเคียงข้างยูเครนสื่อมวลชนอาวุโสประเมินการชิงพื้นที่ของจีนและสหรัฐในเวทีเอเปกพื้นที่ของการประชุมเอเปกครั้งนี้เนี่ยแน่นอนเป็นของประเทศจีนเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยส่งประธานาธิบดีมาส่วนสหรัฐเนี่ยส่งรองประธานาธิบดีมาใช่ไหมครับแน่นอนจีนก็ต้องมีบทบาทมากอย่าลืมนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญแล้วก็เป็นตัวผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยของภูมิภาคนี้ฉะนั้นบทบาทของจีนสำคัญมากในสมัยก่อนนะครับประเทศจีนเนี่ยเฝ้ามองเฝ้าดูแต่ตอนนี้มาจีนเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการบางอย่างนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระเบียบโลกในเรื่องการเมืองการค้ารวมทั้งคำมั่นคงด้วยนะครับจีนเนี่ยต้องการใช้โอกาสเวทีเอเปกเนี่ยแสดงบทบาทจีนว่าเขาต้องการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบใหม่ที่เขาได้เสนอที่เรียกว่า Global Development Initiative นะครับหรือ GDI ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าไปร่วมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า60กว่าประเทศแล้วนะครับจีนตอนนี้จะให้ความสนใจในเรื่อง GDI มากกว่า Belt and Road Initiative ด้วยซ้ำไปไม่เพียงแสดงบทบาทในที่ประชุมสื่อมวลชนอาวุโสระบุว่าระหว่างอยู่ในไทยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินหน้าพูดคุยทวิภาคีกับชาติสมาชิกอาเซียนเกือบครบยกเว้นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาที่ยกเลิกเดินทางมาไทยเนื่องจากติดโควิด-19แม้สหรัฐจะยืนยันว่าการแข่งขันกับจีนจะเดินหน้าต่ออย่างเข้มข้นแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศความขัดแย้งจะบรรเทาลงและอาจจะได้เห็นการเดินทางเยือนจีนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในปีหน้าขณะที่ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมสามารถบรรลุเป้าหมายการผลักดันเอกสารหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่ง4เป้าหมายคือการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการเดินหน้าบริหารจัดการลดของเสียและของเหลือทิ้งชลันทร โยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน